ตอนนี้ทางเรามีบริการรับออนเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเช็คชื่อ120นาที600นาที1800นาที3600นาที6000นาที9000นาที12000นาทีแล้วก็20000นาทีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีรับหามีดทองและ VIP เพชรหรือไม่ก็จะเป็นรับปั๊มเวลนะครับยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับทางเรายังรับหาเสื้อบอลด้วยใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเฟซส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Headshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเอาบาเลทเนี่ยมาเล่นเฟียนะครับแล้วเฟียที่ผมเอามาเล่นเนี่ยก็คือเฟียยากด้วยนะครับเอามาเล่นคนเดียวนะครับสไนบาร์ที่ผมจะเอามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นสไนเอิร์ธเควกนะครับไม่ใช่พวกบาร์น้ำตาลหรือบาร์ทองอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าผมทดสอบเล่นแล้วนะครับยิงไอตัวพวกนี้ไม่เข้าเลยนะครับยกเว้นสไนเอิร์ธเควกตัวนี้แหละนะครับที่เป็นบาเลทที่สามารถใช้ในโหมด PVE ได้นะครับก็คือมันแรงนะครับมีเป้าด้วยแล้วก็ยิงทะลุด้วยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่คือยิงทะลุไม่ได้เลยนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ทะลุแล้วก็แรงนะครับในบาร์นะครับป่ะรอบที่2นะครับยิงไปเรื่อยๆครับอันนี้ไม่ใช่ตัวหลักผมนะครับเพราะว่าตัวหลักผมอ่ะมันไม่มีสไนเปอร์ตัวนี้นะครับไม่งั้นผมบั๊กพวกอะไรวะระเบิดน้ำแข็งระเบิด JD อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้มันแบบว่าไม่มีไงก็เท่าที่มีแล้วกันนะครับก็มีทวนก็พอใช้ได้อยู่ใช้ทนายนะครับไอสัตว์เลี้ยงผมไม่ได้มาเหมือนผมเอามานะสัตว์เลี้ยงทำไมสัตว์เลี้ยงไม่ทำงานหรือเป็นเพราะว่าผมซ่อนสัตว์เลี้ยงวะไม่รู้เกี่ยวเปล่ามารอบบอสแล้วนี่ว่ามาดูดิยิงบอสเข้าเท่าไหร่415นะครับนี่ยิงบอสเข้า415ผมว่าต้องบั๊กสไนแล้ววะโอ้โหตัวนี้แม่งไม่มีสกิลกด Z ด้วยบอกเลยครับว่ากว่าจะตายนานมากนะครับโดยที่ว่ามันเป็นสไนเนาะมันไม่ใช่พวกฮาร์ดเดสอะไรอย่างนี้รอบที่6แล้วนะครับรอบที่6แล้วนะยิงไปยิงไปยิงไปแตกไปรอบที่7แล้วไปครับบอกเลยว่าคลิปนี้ยาวๆครับดูไปเบื่อไปแต่เพื่อคนดูนะครับเห็นเขารีเควสต์มานะครับว่าให้เอาบาร์ไปเล่นโหมดเฟียนะครับผมก็จัดให้แต่ต้องเป็นบาร์ที่แบบว่าเล่นแล้วผ่านนะถ้าไปเอาบาร์งั้นลงอ่ะไม่ผ่านแน่นอนมันจะกินเวลาแบบกินเวลามากนะครับยิงยังไม่ตายเลยนะเดียวอ่ะทะลุก็ไม่ทะลุทะลุแต่ทะลุน้อยเพราะว่ามันเบาไงนะครับมันไม่ได้แรงไงนี่ต้องสไนบาร์ตัวนี้แต่บาร์ตัวนี้มันทะลุน้อยนะครับมันไม่ได้ทะลุเยอะหรอกถ้าเทียบกับบาร์ตัวอื่นนะครับบาร์ตัวนี้จะทะลุน้อยที่สุดนะครับแต่โหมด PVE นี่คือมันยิงแรงนะครับแล้วก็มีเป้าด้วยนะไม่รู้ห้องธรรมดามีป่ะผมไม่เคยมีสไนตัวนี้เหมือนกันไม่เคยเล่นด้วยผมเห็นตัวนี้มีก็เลยแบบว่าเอามาเล่นดูแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแตกไปแตกไปแตกไปเกือบตายมารอบที่9เอ้ยรอบที่10ดิรอบที่10เดี๋ยวใช้ทวนเอาดีกว่านะครับเพราะว่ามันมาเยอะมากแล้วเวลามันมีจำกัดไงนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทวนเราหมดกลับมาที่แสดงเราต่อรอบที่11แล้ว ยิงไปยิงไปแตกไปไหนอีกหมดโอ้โหรอบที่12แล้วครับโอ้โหคลิปผ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยแล้วพอรอบต่อๆไปรอบ20ขึ้นเงี้ยมันจะเริ่มยากแล้วมอนมันจะเริ่มมาเยอะแล้วมันจะเริ่มอึดขึ้นด้วยหมดอ้อป่ะรอบที่13นี่เดี๋ยวใช้ทวนเอาเอ้ย
เดี๋ยวระเบิดก็พอปะวะไม่ต้องเอาสไนยิงจ่อๆนี่แหละอืมเอ้ยยิงไม่โดนวะหมดยังหมดละโอ้ยตัวแบบวิ่งช้าช้ามากแต่ไม่เป็นไรมารอบที่14นะครับเดี๋ยวรอบที่15เป็นบอส2ตัวเดี๋ยวเรายิงซ้อนเอาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพลังโจมตีคูณ11แล้วตอนนี้ลองยิงบอสดูมันอาจจะแรงไป ไปครับรอบที่15แล้วนะครับแล้วพวกมอนกากากออกมาเคลียร์ก่อนเคลียร์มอนพวกนี้ก่อนโอ้ยตัวเขียวยังเยอะขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยนะป่าครับหน้าที่บาเลตเราแมงไม้แล้วมายิงทะลุเลยอย่างนี้เวิร์กกว่ายิงทะลุอย่างนี้อืมมาทำไมมาทำไมเปลี่ยนลูกแป๊บป่าครับยิงเลยครับยิงซ้อน2ตัวนะครับมันจะลดเร็วนะผมก็ไม่เข้าใจกันทะลุตัวหนึ่งไปแตกไปเอ้ยมันอยู่ใกล้ผมมันเหมือนมีสติ๊กเกอร์แปะเป็นภาษาจีนเลยตรงกลางเออแม่งใช่ด้วยหรือเปล่าวะว้ามองไม่เห็นช่างแม่งน่าจะเป็นภาษาจีนแหละหรือไม่ก็สัญลักษณ์อะไรสักอย่างแหละยิงไปยิงไปลูกหมดก็เปลี่ยนลูกเฮ้ยมันอยู่ใกล้ผมถ้ามีระเบิดเนี่ยก็แรงอ่ะเม็ดละ 1,000 อ่ะเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วตัวอะไรแตกวะมาระเบิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมปาแล้วก็เก็บดูดิระเบิดผิดปะวะหรือระเบิดมันนี่ผมระเบิดมันนี่เก็บไว้มันนี่อ่ะใกล้แล้วใกล้แตกแล้วเรียบร้อยแตกไปมารอบที่20ไอ้16ไม่ใช่20หลอนอะไรวะอืมข้างล่างมีมั้ยเนี่ยปาระเบิดไปดิถึงมั้ยเนี่ยโอ้ไม่ถึงไม่โดนทาเลยนี่ทะลุเฮ้ยไม่โดนได้ไงผมจะเก็บแต้มไว้แลกปืนนะครับมายิงครับมาเยอะๆโอ้มาเยอะเดี๋ยวระเบิดมันนี่แม่งใช้ไปแล้วด้วยไอตัวพวกนี้น่ารำคาญเลยตัวคานลงพื้นเนี่ยน่ารำคาญชิบหายแต่ช่างมันไม่เป็นไรรอบที่18แล้วนะครับมายิงเอ้ยชิบหายแล้วติดมาดิไม่หวั่นอยู่แล้วแต่ขอเคลียร์ตรงพื้นก่อนน่ารำคาญน่ามขาดมากเลยมาเอ้ยมาเยอะเกินใจเย็นอืมแตกไปหนีเร็วเดี๋ยววิ่งช้าบางทีก็เหนื่อยกันนะเนี่ยลงคนเดียว น่าเสียดายที่แบบว่าโหมดตำนานอะเฟรมตำนานมันเอาบาไปเล่นไม่ได้นะครับมันแบบว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนมันเล่นได้โอ้ยเยอะพอมันลุมเยอะๆแม่งจะตายโดยเฉพาะตัวตรงพื้นเนี่ยน่ารำคาญหนูอีหมดรอบที่อะไรรอบ20ใช่ไหมโอเครอบ20เดี๋ยวผมใช้ทวนดีกว่าเอาทวนเครื่องใส่แม่งแต่แม่งก็ตายแล้วทวนยังแรงกว่าเลยดาวทวนเอาก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะถือว่าผมขอแล้วกันบอสตัวนี้
รอบที่21แล้วนะครับหลังแดงมายังยังไม่เห็นหลังแดงเลยวะเอ้ยมินิกันอยู่ในมือผมได้ไงตัวไอตัวนี้แม่งสีม่วงแล้วตัวคานเนี่ยไม่รู้แตกต่างกับสีเขียวไงเอ้ยถอยกันวิ่งช้าเลยอืดเลยกูตบโดนไหมเนี่ยไอตัวกระดองเนี่ยหมดยังเหวี่ยงแม่งเลยโอ้ระยะประชิดนี่คือตายนะตัวใจแอนเนี่ยรอบที่22แล้วนะครับพลังโจมตีคูณ18แล้วมึงสังเกตเดี๋ยวต้องเคลียร์ตัวพวกนี้ก่อนวะเนี่ยตัวอื่นนอกจากหลังแดงเนี่ยใครมันช่างขยันลายมันจังวะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนโอ้โหไม่ได้วะเดี๋ยวปะทะลุไปเนี่ยทะลุข้างหลังแหละเดี๋ยวตัวกระดองกันโอ้โหแตกชิบหายว่าจะเก็บแต้มไว้แรกกันหน่อยโอเคไม่เป็นไรโอ้ตายหาหมดเลยยิงดิเอาดิตายดิเออสวยโอ้ยวิ่งช้าอืดจริงเฮ้ยเร็วดิไม่รู้ลืมดูเลือดจิ้มมาจิ้มไอ้มระเบิดมาต้องใช้ระเบิดช่วยแล้วตัวหลังแดงเนี่ยไปเฮ้ยมายิงไม่ออกตัวอะไรต่ออะไรเขาเจอเลยเอาตัวพวกนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยเฮียไตยิงไปอ่ะเอื้อแตกเลยระเบิดไปกินอ่ะระเบิดตัวนี้โคตรแรงแตกไปโอ้ยตัวนี้แม่งช้าเหลือเกินรอบที่24แล้วนะครับขึ้นมาข้างบนดีกว่าข้างล่างมันลุมกันเยอะค่อยๆเคลียร์เกลี้ยงเลย3ตัวมาหลังแดงก่อนเลยมันจะวิ่งไปไหนหลบกระสุนไปด้วยเหรอเฮ้ยข้างบนก็มีเหรอไม่เหรอวะมาหมดกระสุนหมดรอแป๊บแตกตัวนี้ต้องเล็งสูงหน่อยไม่อ้าวไม่โดนไม่แตกโอเคหลังแดงมันต้องแบบว่าเล็งสูงขึ้นหน่อยนะครับนี่อย่างนี้โอเคเป็นละแตกไปนี่หมดโอเคต่อมาเป็นรอบที่25นะครับรอบนี้ก็เป็นรอบบอสแล้วบอสตัวนี้จัดการง่ายนะครับธรรมดาเอาปืนนี้ยิงเดี๋ยวก็ตายยิงไปแตกไปมาแล้วแตกไปมายังไปเคลียร์ตัวนี้ก่อนเลยหลังแดงเริ่มมากันแล้วมาหลังแดงเฮ้ยไม่โดนวะนี่ขนาดยิงระยะประชิดนั่นแหละเดินโอเคเอ้ยยิงไม่เข้าวะเออยิงไม่โดนไอ้เชี่ยเดี๋ยวผมวิ่งไปเก็บระเบิดก่อนมาระเบิดควันพิษใช้ได้เหมือนกันไปเลยมายิงบอสเลยครับเม็ดละ800
ก็ยิงเข้าอยู่แต่ก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นทวนแป๊บผมขี้เกียจเคลียร์ตัวหลังแดงแล้วว่ะทวนแม่งเลยง่ายดีนะฟาด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 อ่ะอ่ะแถมให้เลยบอสเอาไปเลยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาโอ้โหนานกันเนี่ยอึดเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยปกติตัวนี้มันโดนปืนพวกปืนก้อนหรือซามูเอลเนี่ยแป๊บเดียวตายเนี่ยอะไรครับเนี่ยสี่เป็นล่างดีเป็นล่างดีเป็นล่างยังโอเคเป็นล่างละเติมกระสุนแป๊บเดี๋ยวหนีก่อนรัศมีมันไกลนะครับยิงไปอีกแม่งทุบไปหยุดเลยมาสี่นี่คือคูณ20นี้ดาเมจสูงสุดอยู่ที่800นะครับยิงอีกเรื่อยๆเลยจะตายไหมแตกไปเดี๋ยวรอบที่26 27 28เดี๋ยวจัดการจากด้านบนแล้วกันด้านล่างมันไม่ค่อยเวิร์กมาวิ่งหนีไปก่อนตรงนี้ห้ามติดห้ามอะไรเด็ดขาดติดนี่คือซวยเลยนะโอ้ข้างบนนี้แม่งยังเกิดอีกปะยิงยาวเลยครับทะลุเลยเฮ้ยเคลียร์ตรงพื้นก่อนตัวตรงพื้นมันน่ารำคาญอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเด็ดขาดออกไปเด็ก2ตัวอีก1นั่นอยู่ไหนวะโอ้โหไปทำอะไรตรงนู้นวะสไนหน่อยเอ้ยยิงไม่โดนอะไรครับเนี่ยระยะไกลผมยิงไม่ค่อยโดนวะ มันเล็กเกินไอตัวศัตรูป่ะรอบที่27เป็นรูตรงนี้เนาะเดี๋ยวสไนยิงดูว่าจะได้หรือเปล่าโอ้เยอะตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับยิงโดนเอาซีโอ้นี่ตายเร็วกว่าที่คิดเนี่ยนึกว่ามันจะแบบว่าช้าๆแล้วอันนี้มันซ้อนกันหลายตัวไงนะครับไม่ค่อยมีปัญหาพลาดเหลือ5ตัว28นี่สิหลังแดงเหลือ2ตัว1แทงไปเอ้าไม่ทันเก็บระเบิดเดโดนั่นแหละนี่เลยระเบิดนิวเคลียร์เลยดีกว่ามามาหลังแดงเน้นแตกไปเดี๋ยวเคลียร์จากด้านบนนี้ก่อนหลังแดงพวกนี้ผ่านแล้วมันขึ้นมาแล้วว่ะตกไปตกลงไปเออสวยลวงไปโง่ตรงนี้มันโง่หายชิบหายแล้วแม่งมีขึ้นมาอ่ะชิบหายแล้วมาเยอะเกินระเบิดนิวเคลียร์ดิระเบิดนิวเคลียร์จะหมดไหมเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยตัวกระดองก่อนกระดองสีเขียวเนี่ยหมดแล้วหมดยังมากันเยอะๆเลยเอ้ยเดี๋ยวติดปั๊มเลือดเลยครับปั๊มเลือดรัวๆระเบิดนิวเคลียร์ไปบึ้มมันเยอะเกินครับเคลียร์ไม่ไหวมันเยอะเกินโอ้ยเดี๋ยวเก็บระเบิดแป๊บระเบิดอะไรเนี่ยระเบิดควันปะระเบิดควันจริงด้วยป่ะนิวเคลียร์เลยครับเออแต่ไปอะไรวะไอตัวสีเขียวยังอยู่เหรอไม่โดนก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วมารวมกันตรงกลางเลยนิวเคลียร์ผมยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่แป๊บเติมลูกก่อนมาเยอะๆเลยมายังเหลืออีกเหรอไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับ
มาแล้วหนีแป๊บหนีก่อนหนีก่อนรอแป๊บยิงครับยิงครับเออเฮ้ยถอยแป๊บใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตไหนหนึ่งตัวป่ะตัวนี้เคลียร์แบบง่ายๆไปไปหาซะป่ะรอบที่29ใกล้จะจบแล้วใช้ทวนเอามันเยอะเกินทวนเอาง่ายกว่านะครับหมดป่ะรอบสุดท้ายครับรอบที่30นะครับโอ้โหกินเวลามากนะครับรอบที่30จะจัดการยังไงได้บ้างวะเนี่ยผมลองสไนยิงดิสไนมันเวิร์คครับอ่ะเดี๋ยวยิงเรียกบอสออกมาก่อนไม่ออกมาสักทีไม่บักเปล่าวะออกมาแล้วจะเวิร์คป่ะเนี่ยเอาสไนมายิงบอสเนี่ยถามว่ามันยิงได้ไหมยิงได้แต่ว่าไหนๆก็รอบ30แล้วมันเสียเวลาครับเอาทวนแม่งเลยปลายทวนครับทวนเรามันแน่นอนแล้วครับมันแรงอยู่แล้วอุ้ยแตกโถเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับชุบเกิดไม่ได้มีแค่ 2-3 ชิ้นเท่านั้นมีเป็นพันกดได้เรื่อยๆอ่ะไม่หมดหรอกไปครับเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิมาดิโคตรแรงทวนโคตรแรงบอกเลยใครมีนี่โคตรคุ้มไอ้ทวนตัวเนี้ยลงดากอนเอเรียก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเอาดิเหลือครึ่งหลอดแล้วบอสบอสเหลือครึ่งบอดแล้วครับเฮ้ยมาแล้วหืมไม่แตกไม่แตกเลือดเจอะเลือดเจอะยุงหามันไว้ยุงหามันไว้ยุงหามันไว้อย่าใกล้มันเอาไอ้เหี้ยลงไปไหนลงไปไหนน่ะอ่ะบอสค้างเอ้ยนึกว่าในตัวเองหลุดนึกว่าหลุดตะกี้บอสมันค้างโอ้โหตกใจหมดเดี๋ยวเพิ่งมาเน่าอะไรตอนนี้นะเว้ยเน็ตอะไม่เอานะเฮ้ยโอ้ขนาดทวนยังช้าเลยอะถ้าเป็นปืนทนายอะคิดว่าจะนานแค่ไหนอะโอ้ยอะไรมันเนี่ยเต็มไปหมดเลยข้างหลังขยันมากันชิบหายมาเปลี่ยนไปทนายดิทนายจะได้ไหมทนายนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วทนายเลยครับโอ้ยิงแทบไม่เข้าอ่ะถามจริงยิงเข้าอยู่ปะน่ะยิงเข้าแล้วมั้งยิงไปครับใกล้ตายแล้วนิดเดียวนะครับปอจะตายแล้วตายดีวะเฮ้ยไอ้เหี้ยอีกนิดเดียวจะเหลือไว้ทำไมแตกไปโอ้แม่งจบสักทีโคตรนานฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทำมาถึงขนาดนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะผมไปแล้วนะครับ